เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มหล่อที่ชื่อว่าหลายๆคนคงจะรู้จักเป็นอย่างดีสำหรับพระเอกยุค90อย่างแอนดริว เกรทสันเป็นนักแสดงลูกครึ่งไทยอังกฤษเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่อายุ13ปีโดยที่คำชักชวนมาจากพจน์อานนท์มีผลงานครั้งแรกก็คือการถ่ายแบบถ่ายโฆษณาฮานามิกับไมโลจากนั้นในปีพ.ศ. 2536ก็ได้แสดงภาพยนตร์เรื่องแรกก็คือกอง151ริมแดงแสดงคู่กับสุวรรณนันท์คงยิ่งซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้แอนดริว เกรทสันในวัย43ปีและก็อยู่ในวงการมานานถึง20ปีแต่ใบหน้าของเจ้าตัวก็ยังคงหล่อเหลาเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนล่าสุดทางด้านแอนดริว เกรทสันก็ได้มีการอวดรูปภาพล่าสุดที่ทำเอาหลายคนคิดถึงกับตกใจกับริมฝีปากของเจ้าตัวซึ่งงานนี้ก็ไม่ใช่การไปทำหล่อแต่อย่างใดนะครับแต่แค่เป็นการใช้แอปเท่านั้น